คำถามต่อมาครับอาจารย์เขาถามว่าจำเป็นต้องเห็นการเชื่ออุตฮิยะของเราหรือไม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดพี่น้องผู้มีเกียรติครับการที่เราเอาระดับก่อนดีกว่ามั้ยครับระดับที่ถือว่าประเสริฐที่สุดดีที่สุดเนี่ยแปลว่าเจ้าของเนี่ยเชื่อเองอันนี้คือระดับที่หนึ่งครับเขาบอกว่าอัลอัฟดอลอัยยูบาชิรัลอินซานูซับฮะอุดฮิยะติฮิบินัฟซิอัฟดอลนะครับแปลว่าที่ดีที่สุดคนที่ทำกุรบานที่เป็นเจ้าของเนี่ยเชื่อด้วยตัวเองอันนี้ไม่ได้อยู่ในหมวดที่ว่าจำเป็นต้องแต่อยู่ในหมวดว่าอัฟดอลอัฟดอลคือประเสริฐที่สุดดีที่สุดข้อที่หนึ่งนะครับแปลว่าถ้าอยู่ในหมวดที่ว่าดีที่สุดเนี่ยผู้ทำเนี่ยเชื่อเองฟาอิลลัมยัสตะติเอาลัมยูริดซาลิกะแต่ถ้าหากว่าเจ้าของส่วนผู้ที่ทำอุดฮิยะเนี่ยเขาไม่มีความสามารถนับสู้ไม่ได้บางคนเห็นเลือดเป็นลมนะบางคนเชื่อไม่ได้ครับเอาเราต้องยอมรับฟออินลัมยัสตัดเนี่ยเขาไม่สามารถหรือเขาสามารถแหละแต่ดูปาดเขาตอบนะเอาลัมยูริดตะกี้บอกไม่สามารถใช่ไหม อันนี้บอกเขาไม่ต้องการจะเชื่อแปลว่าเขาอาจจะสามารถแต่เขาลำยุริดเขาไม่ต้องการจะเชื่อแกตอบว่าฟาลาบะซะไอยูวักกิละไกรหูวายาชฮาดูซับฮาฮาประเด็นที่สองถ้าเขาไม่สามารถหรือไม่ต้องการที่จะเชื่อแกตอบฟาลาบะไม่เป็นไรไอยูวักกิละไกรหูในการที่จะมอบหมายให้คนอื่นเชื่อประเด็นเกิดละแปลว่า 1. ไม่สามารถ 2. สามารถแต่ไม่ต้องการเชื่ออนุญาตเป็นสิ่งที่อนุญาตไอยูวักกิละไกรหูอนุญาตในการที่จะมอบหมายให้คนอื่นเชื่อวายาชฮาดูซับฮาฮาและเขาก็ไปดูการเชื่อแปลว่าเขาไม่เชื่อเองครับแต่ว่าเขาไปอยู่ไปเห็นไปดูฟาอิลลัมตัสตะติฟาอิลลัมยัสตะติเอาลัมยูริดฟาลาบะซะอัยยะกีบะอันฮุดูรีซับฮิยะดังนั้นหากเขาไม่สามารถหรือไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรในการที่เขาจะไม่ไปดูการเชื่อของอุดฮิยะของเขาเห็นไหมฉะนั้นประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าแบ่งระดับสิ่งที่ดีที่สุดแปลว่าเชื่อเองครับแต่ถ้าเชื่อเองไม่สามารถหรือไม่อยากจะเชื่อมอบหมายคนอื่นเชื่อได้ไหมได้มอบหมายแล้วจะไปดูได้ไหมได้มอบหมายแล้วไม่ดูได้ไหมได้อยู่ในหมวดที่อนุญาตให้ทำทั้งสองทางเข้าใจนะครับฟาอินนัตตอกีลฟีซับฮิลอุดฮิยะจาอิซุนบิลาคิลาฟินบัยนัลอุลามะการมอบหมายให้ดำเนินการเชื่อสัตว์อุดฮิยะนั้นครับเป็นที่อนุมัติโดยไม่มีข้อขัดแย้งในระหว่างปวงปานเลยนี่คือประเด็นสำคัญครับผมมอบหมายให้คุณนาอิมไปเชือดอุดฮิยะการมอบหมายนี้ถือว่าอนุญาตเขาเรียกว่าวากีลหรือเตากีลครับวากีลเนี่ยแปลว่าผู้รับมอบหมายผู้รับมอบวากีลเนี่ยครับส่วนมูวักกิลถ้าเป็นภาษาหนังสือเขาเรียกว่าผู้มอบหมายคนที่รับมอบหมายมาเนี่ยเขาเรียกมูวักกันหรือวักกิลสองขับ
ใช้ว่ากีนง่ายดีเตากีนแปลว่าการมอบหมายฟาอินนัตเตากีลฟีซับฮิลอุดฮียะติจาอิซุนบิลาคิลาฟินบัยนัลอุลามาเขาบอกว่าการมอบให้บุคคลอื่นเชือดสัตว์การมอบในการเชือดสัตว์อุดฮียะนั้นเป็นที่อนุมัติโดยไม่มีการขัดแย้งของเหล่าปวงป่าวะฮูดูรุซับฮิฮามุสตะฮับบุนวะไลซาวาญิบันการไปอยู่ร่วมในสถานที่ที่เชือดนั้นสถานะทางฮุกมเป็นมุสตะฮับแปลว่าส่งเสริมให้ทำไม่อยู่ในสถานะวาญิบแปลว่าอะไรแปลว่าบางคนเนี่ยเชือดเถอะเห็นเลือดไม่ได้จะเป็นลมไม่ต้องเชือดเองนะเชือดเองเนี่ยไม่ต้องพูดเลยเห็นเลือดอย่างเดียวนะเพราะสัตว์ใหญ่เนี่ยเลือดมันเยอะใช่เลือดมันเยอะโอ้โหเวลาเขาเชือดเนี่ยปีแรกๆจำได้ไหมเราเชือดกันที่เนี้ยครับผมเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเชือดซะมือล้าเลยวันหนึ่งสิบกว่าตัวเชือดกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครก็ตามที่รับอาสาในการที่จะทำหน้าที่เป็นหัวกีลสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักสำคัญที่ต้องตระหนักหนึ่งก็คือคุณสมบัติของสัตว์ที่จะเอามาเชือดจะต้องอยู่บนมาตรฐานที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้คำว่ามาตรฐานของศาสนาไม่ได้หมายความว่าสัตว์ตัวนั้นต้องมีน้ำหนักเท่าไหร่แต่มาตรฐานของศาสนาอยู่ที่1อายุได้เกณฑ์ของศาสนามั้ยครับ2ปราศจากข้อตำหนิที่เป็นข้อต้องห้ามในการที่จะไม่อนุญาตให้สัตว์นั้นเอามาเชือดมั้ยถ้าเป็นไปตามนั้นถือว่านี่คือคุณสมบัติของสัตว์ที่อะไรที่เอามาเชือดประการต่อมาคนที่ดำเนินการเชือดก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในหลักเกณฑ์ของการเชือดสัตว์ครับรู้เวลาของการเชือดสัตว์ว่าอุดฮียะเนี่ยเขาจะต้องเชือดเวลาไหนเสร็จสิ้นเวลาไหนหลักการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรเมื่อไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรที่รับมอบหมายในการดำเนินการในเรื่องนี้แล้วปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของศาสนาถือว่าการมอบหมายนั้นเป็นที่อนุมัติโดยหลักการถือว่าเป็นที่อนุมัติโดยหลักการครับแล้วถามต่อไปว่าแล้วคนที่มอบหมายเนี่ยจำเป็นต้องเห็นสัตว์ไหมผมมามอบหมายให้คุณนายอิมไปดำเนินการซื้อสัตว์และก็ดำเนินการเชื่อถามว่าผู้มอบเนี่ยจำเป็นจะต้องเห็นสัตว์ไหมว่าสัตว์เนี่ยมันตัวขนาดไหนมันอายุได้หรือไม่เพราะถ้าหากต้องทำอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าไม่ต้องมอบไปทำเองแต่ถ้ามอบเนี่ยแปลว่ามอบหมายคนที่เราไว้ใจว่าเขาสามารถที่จะไปดำเนินการตามสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์ทางศาสนาเมื่อเราซิโก้เมื่อเราเชื่อถือคนคนนั้นก็ถือว่าเขาได้รอบมอบอามานะเราไปแล้วเราถือว่าพ้นสิ่งที่เป็นข้อบังคับหรือเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติแล้วเพราะเราได้มอบหมายแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยฉันไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจไม่ต้องมอบถ้าจะมอบหมายเมื่อกี้เนี่ยต้องไว้ใจคนที่มอบก็นั่นไงแปลว่าถ้าบอกว่าเอ้ยแล้วคนมอบเขาจะไว้ใจได้ยังไงแปลว่าถ้าไม่ไว้ใจอย่ามอบไปไว้ใจไปมอบให้กับคนที่ไว้ใจเพราะท่านจะได้สบายใจหรือไม่ก็ทำเองหรือไม่ก็เชือดเองทำเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้มอบหมายใครแล้วนั่นแปลว่าเขาเชื่อมั่นองค์กรหรือคนคนนั้นแล้วในการปฏิบัติสิ่งนั้นเราก็อย่าไปดูถูกเขานะว่าเขาทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการครับทำไปโดยไม่มีความรู้เพราะเขาได้มอบหมายแล้วซึ่งบุคคลหรือองค์กรที่เขาเชื่อมั่นว่า
สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งอัลอิสลามได้ดำเนินการแล้วในสิ่งนี้การปฏิบัติเฉกเช่นนี้ไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นในประเทศไทยนะในประเทศซาอุดีอาระเบียที่มีปวงปราดมากมายได้ยอมรับแนวทางดังกล่าวนี้ในหลายคำฟัตวาของท่านฉะนั้นในสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า 1. การมอบหมายให้เชือดสัตว์อุดฮียะห์ให้ทำอุดฮียะห์นั้นเป็นสิ่งที่อนุมัติโดยหลักการโดยไม่มีข้อขัดแย้งของปวงปราดสองการไปอยู่ร่วมดูการเชือดนั้นเป็นมุสตะฮับสถานะไม่ใช่วาญิบที่บอกอย่างนี้เนี่ยเอามาจากไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ในครั้งที่ท่านนบีเนี่ยเชือดเองเนี่ยดอฮาบีกับชัยนี่อักรายไนนี่อัมละไฮนี่บอกสัตว์ที่บอกถึงประเภทสัตว์ที่มีความสมบูรณ์เห็นไหมซาบะฮาฮูมาบียาดีฮีวะซัมมาวะกับบะรอในฮะดีษวะวะดออาริจละฮูอะละซิฟาฮิฮิมาวะนะฮะรอมินัลบุดนิลลัตีซากะฮาฟีฮิจจะติฮีซะลาซันวะซิตตีนะบะดะนะตันบียาดีตะกี้เชือดแกะ2ตัวแพะแกะ2ตัวอันนี้นบีเชือดอูฐที่นบีพาไปในครั้งที่ไปฮัจญะตุลวะดาปีที่10 100ตัวเนี่ยนบีเชือด63ตัวครับซาลาซันวะซิตี้นะบะดะนะตันบียาดีแล้วนบีที่เหลืออยู่นบีเมื่อ100ตัวนี่ครับนบีมอบหมายใครอ่ะท่านอาลีอาลีบินอบีตอลิบการมอบหมายอย่างนี้เป็นอะไรเป็นสิ่งที่เป็นหลักปฏิบัติที่รอซูลุลลอฮ์ได้ทำไว้เห็นเป็นตัวอย่างเข้าใจนะครับทีนี้ประเด็นว่าจะต้องอยู่หรือไม่อันนี้ตอบไปแล้วว่าถ้าเราไปดูในคำอธิบายของปราชญ์หรือแม้กระทั่งในสิ่งที่ปราชญ์ได้พยายามบอกกับเราในตรงนี้เนี่ยพูดในแง่ส่งเสริมครับแต่เงื่อนไขเดียวเลยที่จำเป็นมากผู้ที่เรามอบหมายเนี่ยเราเชื่อมั่นไว้ว่าเขาดำเนินเป็นไปตามหลักการของศาสนาที่ผมเน้นนะคำว่าหลักการนี่คืออะไรคือ1ประเภทของสัตว์อายุของสัตว์ได้2สัตว์จะต้องปราศจากข้อตำหนิที่ศาสนากำหนดไว้เชื่อตามเวลารู้หลักเกณฑ์ของเวลาในการเชือดวิธีการเชือดครับอันนี้จบแล้วส่วนว่าสิ่งที่เป็นข้อตกลงระหว่างผู้มอบกับผู้รับมอบในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของสิ่งที่เป็นราคาที่เก็บหรือส่วนที่ผู้มอบจะเอาเนื้อนั้นมาบริโภคมากินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่ต้องเป็นที่รับรู้กันโดยชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาต้องการเท่าไหร่ยังไง มันคือข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายครับครับแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยคุณเอมันเป็นเรื่องบังคับกันไม่ได้เพราะเขามีสิทธิ์ในการที่เขาจะไม่ทำกับคนนี้ก็ได้ไม่มีใครบังคับเขานะว่าคุณจะต้องมาทำกับที่นี่ห้ามไปทำกับที่อื่นครับเขามีสิทธิเสรีภาพในการที่เขาจะทำเองหรือเขาไม่มีความสามารถจะทำเขาก็เลือกคนหรือองค์กรที่เขาเชื่อถือว่าสามารถจัดการให้เป็นไปตามหลักการโดยที่เขาไม่ต้องไปทำครับเพราะอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการดำเนินการเองข้อจำกัดในเรื่องของการที่จะไปดูว่าสัตว์ที่จะเชื่ออยู่ที่ไหนยังไงครับการจัดการกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจแต่นี้เมื่อมีการมอบหมายก็แปลว่าเขาไว้ใจเพราะบางคนอยากทำแต่ว่าจะไปหาส่วนกับใครจะไปลงส่วนคือบางทีมันไม่ได้ทุกคนสะดวกไม่ได้ทุกคนสะดวกอย่างนี้ครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยแล้วที่สำคัญเนี่ยคนที่เขาเป็นผู้มอบเนี่ยเจ้าของส่วนเนี่ยพี่น้องครับเราต้องเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่รับรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาจะต้องทำคืออะไรเขาเลือกได้ว่าเขาควรจะทำกับใครครับ
ขามีสิ่งที่เราจะต้องยอมรับว่าเมื่อเขามอบหมายในการดำเนินการเนี่ยก็ถือว่าเขาได้ไว้ใจไปแล้วฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาไงในการที่เขาจะเลือกในการที่จะทำอย่างเดียวที่ผมบอกว่าถ้าท่านจะทำกับใครก็ตามแต่จะมอบหมายให้ใครเป็นคนดำเนินการเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ท่านเชื่อมั่นว่าเขาสามารถดำเนินการไปในทิศทางที่หลักการได้กำหนดเอาไว้ถ้าไม่เชื่อมั่นเนี่ยก็อย่าทำครับอันนี้คือหลักก่อนถ้าไม่เชื่อมั่นนี่ก็อย่าทำเพราะว่าคุณนาอิมรู้ไหมว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะเราครับหรือองค์กรในประเทศไทยไม่ใช่อย่างในกรณีของมูลนิธิสัทธาชนเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าการเขาเรียกอะไรการที่เราประกาศในแง่ของให้เราอยู่ในสถานะที่เป็นวะกีลเป็นผู้รับมอบในการดำเนินการเรื่องนี้สิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยเราประกาศชัดเจนครับหนึ่งมิใช่เพื่อที่จะเอากำไรเข้าหาตัวเองแปลว่าคณะกรรมการที่บริหารเนี่ยไม่ได้เอากำไรมาเข้าสตังค์มาเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือราคาที่กำหนดเป็นราคาของท้องตลาดที่ถือว่าเป็นมารูปเป็นที่เข้าใจกันดีว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในประมาณนี้เข้าใจนะครับส่วนว่ามีข้อสงสัยว่าเอ้าแล้วไอ้ราคาเนี่ยมันต้องแยกส่วนไหมมันต้องแยกไหมว่ามันเป็นของสัตว์อย่างเดียวมันเป็นค่าใช้จ่ายอื่นมันเป็นอะไรด้วยเนี่ยเราต้องแยกหรือสามารถพูดรวมไปเลยว่าในราคาเนี่ยมันคือราคาของสัตว์และการดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเชือดอุทัยะถ้าผมตอบเองเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องก็จะเอ้ยอาจารย์เอามาจากไหนอันนี้พูดให้เห็นภาพรวมว่าที่เราทำอยู่เราทำแบบนี้ถูกต้องฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าและที่สำคัญที่สุดคือเป้าหมายของเราก็คือว่า 1. ส่งเสริมให้มีการเชือดอุทัยะครับ 2. ให้บรรดาฟูกอระวัลมาซากีนเด็กกำพร้าคนยากคนจนที่บางทีเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีโอกาสกินเนื้อไอ้คันจะไปซื้อเนื้อในตลาดมาให้เขาอ่ะทำได้อยู่แล้วครับแต่มันได้ในแง่ที่เขาได้กินเนื้ออย่างเดียวแต่ถ้าเรามาช่วยกันส่งเสริมในเรื่องนี้มันจะได้ทั้งสองทางคือทำให้คนเนี่ยได้ตื่นตัวในเรื่องของการทำอุทัยะและผลของมันเนี่ยก็ตกไปหาคนยากคนจนได้กินเนื้อที่มีบารักะได้กินเนื้อที่มีบารักะและเป็นเนื้อที่เชือดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอะไรฮะเพราะเป็นการส่งเสริมทั้งสองทางเพราะซุนนะห์หนึ่งของรอซูลุลลอฮ์ก็บอกอยู่แล้วในเรื่องของการทำซอดาเกาะห์ในเรื่องของการทำฮะดียะห์นะครับเรากินเองเราเอาเนื้อไปเป็นฮะดียะห์ให้กับใครให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ให้กับซอดาเกาะห์ให้กับคนยากคนจนหรืออิตติคอดเก็บเอาไว้อันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติมันแปลว่าเราสามารถฟื้นฟูสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์และมันจะทำให้เกิดความรักของผู้คนในสังคมเพราะเขาได้มีส่วนในการที่เขาจะได้ปาฏิก็มีความเห็นแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะไปทำที่อื่นโดยที่ไม่ได้ทำในประเทศของตัวเองเนี่ยอันนี้มันจะสมควรหรือไม่มันได้หรือไม่ที่เขาเห็นต่างกันน่ะตรงนี้ครับนะครับแต่ว่าในส่วนที่อยู่ในบ้านเมืองเราแล้วเราทำเนี่ยแล้วส่งเสริมให้มีการทำหรือแม้จะเป็นการมอบหมายเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่มีขีดลับเลยเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้ครับเป็นสิ่งแม้กระทั่งการที่เราเห็นว่ามันมีกลุ่มคนที่มีความจำเป็นในประเทศที่ยากไร้แร้นแค้นที่เขาเนี่ยมีความจำเป็นมากกว่าครับพี่น้องฟังให้ดีนะผมใช้คำว่าเขามีความจำเป็นมากกว่านะไม่ได้หมายความว่าต้องรอให้ทุกคนในประเทศกินเนื้อกุรบานหมดแล้วถึงจะออกไปนอกประเทศได้เพราะในความเป็นจริงอ่ะไม่ได้กินมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่มันมีคนที่มีความจำเป็นมากกว่าที่เขาต้องการสิ่งนี้ถึงแม้ว่าในบ้านเมืองเราเนี่ย
าจจะมีคนที่อยู่ในลักษณะนี้เราก็ได้ให้ไปแล้วนะครับในส่วนที่เขาพึงจะได้รับแต่ถามว่าต้องทุกคนไหมไม่ใช่เงื่อนไขแต่มันมีกลุ่มคนบางมุสลิมบางประเทศที่บางทีเขามีความจำเป็นมากกว่าอิฮติญาญันอาชัดดูอิฮติญาญมีความจำเป็นมากกว่าอาชัดดูฮาจะมีความจำเป็นมากกว่าเนี่ยมีฟัตวาของปวงปราชญ์นะบอกว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยส่งเนื้อไปให้เขาได้ในกรณีดำในกรณีเชือดดำในกรณีของการทำฮัจญ์ก็เป็นร้านนะจ๊ะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแน่นอนไม่ได้หมายความว่าการที่จะต้องส่งออกเนี่ยแปลว่าคนในประเทศซาอุดีต้องกินได้ทุกคนแล้วไม่ใช่แต่หมายถึงเขาพอเพียงแต่มันมีประเทศที่ยากจนแร้นแค้นอยู่ในสภาพสงครามอยู่ในสภาพที่บางประเทศกินใบไม้อย่างเนี้ยครับเขาก็เอาไปช่วยเหลือก็เลยอยากจะเรียนกับพี่น้องว่านี่คือหนึ่งที่ผมได้เรียนกับพี่น้องอาจารย์ในลักษณะที่เราอธิบายว่าองค์กรอย่างมูลที่สตาชนทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยมีต่างประเทศที่ทำในลักษณะแบบที่เราทำอยู่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะคุณนาอิมครับในประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาก็ทำองค์กรที่ขึ้นมาทำงานในลักษณะอย่างนี้เนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นองค์กรที่เป็นสาธารณกุศลที่อย่างเราที่ไม่หวังผลกำไรอ่ะนะเป็นองค์กรที่เป็นแบงก์อิสลามด้วยซ้ำไปเขาเปิดช่องหนึ่งของการบริการสำหรับบุคคลที่ไม่มีความสามารถที่จะดำเนินการเชือดกุรบันหรืออากริกอหรือว่าดำหรือว่าฟิดียะด้วยตัวเองเนี่ยให้ใช้บริการของเขาแบงก์รอยฮีแบงก์อิสลามที่อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียหรือว่าองค์กรที่ทำงานในลักษณะอย่างเงี้ยคือก่อนที่เขาจะทำงานแบบนี้เนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเขาเองก็มีข้อสงสัยว่าตกลงเนี่ยมันทำได้ไหมเพราะว่าเขาก็สงสัยว่าถ้าเขามาเป็นวะกีลมาเป็นตัวแทนเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องระมัดระวังในการดำเนินการมันมีอะไรบ้างเขาก็มีคำถามไปถึงปวงปราชญ์ป่าที่ถูกถามก็คือ1เชคบินบาสครับ2เชคอิบรินเชคซอลและอุซัยมินครับแล้วก็ป่าท่านอื่นๆอีกที่เป็นที่ยอมรับในประเทศซาอุดิอาระเบียครับผมก็อยากจะยกมาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้ดูว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วดูว่าป่าเขาตอบกันยังไงมีคำถามถามไปถึงเชคอุซัยมินครับฮัลยุชตารัตไอ้ยับบะฮะอัลอินซานุอุดฮียะตะฮูบินัฟซิหรือยะฮฎุรอินดะซับฮิลวะกีลลิอุดฮียะอันนี้คำถามที่ไปถึงเชคอุซัยมินนะเขาบอกว่ามันถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขหรือไม่ที่คนคนหนึ่งเขาจะอะไรครับเขาจะต้องเชือดสัตว์เชือดอุดฮียะเชือดกุรบันด้วยตัวของเขาเองหรือเป็นเงื่อนไขหรือไม่ที่เขาจะต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ผู้ที่รับมอบหมายเชือดนั้นได้ทำการเชือดเข้าใจนะครับแกบอกว่าอย่างนี้ครับอัลอับดอลลิลอินซานอัยยะตะวัลลาซับฮัลฮะดีบินัฟซิฮีฮัตตายะกูนามุตมะอินนันอะลัยวะมุสตะฮดิรันอันนี้เหมือนคำตอบก่อนที่บอกว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดสำหรับคนคนหนึ่งที่เขาจะดำเนินการเชือดด้วยตัวเขาเองเพราะเขาจะมีความมั่นใจเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอะไรครับมันครบถ้วนสมบูรณ์แปลงง่ายๆครับเลอันูฟีอิบาดะตินยะตะกะรูบิฮาอิลัลลอฮ์เพราะว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมันอยู่ในหมวดอิบาดะที่เขาจะต้องทำให้เกิดความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาด้วยการทำอิบาดะห์แบบนี้แปลว่าถ้าเขาทำเองเนี่ยมันก็จะให้เขารู้สึกว่าเขาใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาครับวะลากินอิซาชักกะอะลัยฮิซาลิกแต่ถ้ามันเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับเขาเอาชักกะอะลัยฮิเตาซีอ์หรือมันยากลำบากสำหรับเขาในการที่จะไปเอาไปแจกจ่ายเอาเนื้อไปแจกจ่ายฟะอินนะฮูลาฮารัชอะลัยอัยยุวักกิละซิกะตันยะตะวัลลาซับฮะฮูวะตาวซีอะก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดในการที่เขานั้นจะ
มอบหมายให้คนที่เขาเชื่อมั่นไออยู่วักกีลาซิลซิปตันยะตะวัลลาซับฮาฮูวะตอซีอะในการดำเนินการในการเชือดและก็การแจกจ่ายเนื้อวะลายุชตะรัตมาอาซาลิกะไอยูชาฮิดะซับฮะแล้วก็ไม่ใช่เงื่อนไขด้วยที่เขาจะต้องไปนะครับไปเห็นการเชือดบันอิลอิดาวักกะลาฮูวันซอรับเมื่อเขามอบหมายแล้วเขาก็ไปวะตะวัลลาฮาซัสซิกะตุซับฮะฮูวะตอซีอะแล้วก็คนที่เป็นคนที่เชื่อถือได้เนี่ยได้ดำเนินการในการเชื่อหรือว่าได้แจกจ่ายฟาอินนาซาลิกะจาอิซนวะลาฮารัชฟีการทำดังกล่าวถือว่าเป็นที่อนุญาตและไม่ถือเป็นความผิดแต่ประการใดก็คือประเด็นคนนั้นมอบวะกีนให้คนนี้เป็นผู้ดำเนินการ ก็ดำเนินการทั้งหมดอย่างที่อาจารย์บอกสังเกตไหมสังเกตไหมว่าการมอบหมายเนี่ยถ้าหากว่ามันมีรายละเอียดในแง่ของการต้องอธิบายในรายละเอียดทั้งหมดในการมอบเนี่ยว่าจะต้องเท่าไรส่วนนั้นอย่างนี้อย่างไรเนี่ยอย่าลืมนะเชคอุซาลาอุไซมีนนี่ถือว่าเป็นอัลอุซูลีอัลฟะกีเป็นคนที่มีความเจนจัดในเรื่องของอุซูลและเป็นคนที่มีความละเอียดในทางฟิกฮ์ครับท่านต้องบอกแล้วว่าเงื่อนไขของการมอบจะต้อง1 2 3 4 5แต่ทำไมเวลาบอกว่าคุณซิกฮ์เชื่อถือเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถดำเนินการได้แล้วก็อิซาวักกะละฮูวันสรับมอบหมายแล้วก็ไปเลยแล้วก็คนที่ได้รับการมอบที่เชื่อถือได้เนี่ยก็ดำเนินการในการเชื่อดำเนินการในการแจกจ่ายฟาอินนาซาลิกะยาอิซนวะลาฮารัชฟีการทำดังกล่าวนี้ถือว่าอนุญาตแล้วก็ไม่มีความผิดประการใดนี่คือคำถามที่หนึ่งครับเอาดูต่อคำถามต่อมาเขาบอกมันลำยับสติซับฮัลฮดีบินับซีฮีวักกะละจำอิยะตันฟะฮันยะซีฮูฟิอัลคนที่ไม่สามารถจะเชื่อนี่ก็สามารถอัลฮัดฮัดก็คือเสือดำไม่สามารถจะเชื่อดำด้วยตัวเองและมอบหมายให้กับจำอิยะองค์กรนะครับมูลนิธิเป็นผู้ดำเนินการการกระทำนั้นใช้ได้หรือไม่เสือดำนี่เป็นอิบาดะห์ด้วยนะจ๊ะดำเป็นวาญิบอยู่แล้วเป็นวาญิบเลยนะดำสถานะเหมือนกุรบานผมบอกได้เลยอ่ะครับสัตว์ที่เชือดที่เสียดำสัตว์นะลักษณะของสัตว์ที่เอาไปเชือดเพื่อเสียดำคือลักษณะเดียวกับสัตว์ที่เอามาทำอุทัยยะครับทำไมวันนี้เร็วอาจารย์ไม่ตั้งนาฬิกาในการผมเดินช้าแน่เลยแกตอบยังไงครับผมสรุปมาตรงนี้ฟาอินนะซับฮะยุจซิอุอิซาวักกะละอินซานันเอาจัมอัยยะตันมุอ์ตะมะดะตันวะเมาซูกันบิฮาการเชื่อถือว่าใช้ได้เมื่อเขาได้มอบหมายให้คนคนหนึ่งหรือองค์กรหนึ่งที่เชื่อถือได้ในการดำเนินการถือว่าใช้ได้ครับอ่ะต่อไปอีกนิดนึงไหนๆก็คุยกันเรื่องนี้ละมีคนถามแกบอกว่าฮันยุจิซิอุลอัลฮัดยูอันตาริกิตโตกิลบิวาซิติลแบงก์อัลอิสลามีเขาบอกว่าเชือดดำเนี่ยสามารถจะดำเนินการโดยการมอบหมายผ่านแบงก์อิสลามได้หรือไม่แบงก์อิสลามเนี่ยก็คือเขามีเจ้าหน้าที่ก็เขาจัดการทั้งหมดเลยเขากำหนดราคาไว้เรียบร้อยด้วยซ้ำไปว่าถ้าจะมาซื้อส่วนเนี่ยเท่านี้มันจะต้องเท่าไหร่ยังไงเพราะว่ามันจะต้องมีการเตรียมการก่อนครับผ่านแบงก์อิสลามรู้ไหมว่าเชคตอบว่ายังไงอิตาอุดดารอฮิมลิฮาซิฮิลมุอัสซะซะฮ์อาวิจิฮะมินอัจลีอันตะตะวัลลาอัซซะบอันกะวะตาวซีอัลละฮัมมุบรีอุนลิซิมมะการที่ท่านเอาสตังค์ไปให้กับองค์กรหรือกลุ่มที่ดำเนินการดังกล่าวนี้เอาไปให้อันเนื่องจากให้เขาดำเนินการในการเชือดดำนะสัตว์ที่ทำดำและเอาเนื้อไปแจกจ่ายมูเบริอุลลิซิมมาเพราะว่าท่านพ้นผิดแล้วท่านพ้นแล้วทำไมเขาถึงตอบอย่างนี้เพราะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราเอาไปให้องค์กรนี้เนี่ยเขาอยู่ในสถานะที่ซิกอหรือไม่ครับเขาเข้าใจในกระบวนการ
ในการที่จะไปดำเนินการหรือไม่ทำไมเชคซาลาห์ซัยมินจึงไม่อธิบายต่อว่าแล้วเงื่อนไขในการที่จะไปมอบเอาสตังค์ไปให้เนี่ยมันต้องมีรายละเอียดยิบย่อยอะไรบ้างต้องเห็นวัวไหมทำไมถึงไม่อธิบายเพราะมันไม่ใช่เงื่อนไขไงเพราะมันไม่ใช่เงื่อนไขเงื่อนไขก็คือ1การเราเอาสตังค์ไปให้เขาแล้วเขาก็ไปดำเนินการถามว่าแบงก์อิสลามเนี่ยก็คือเป็นวะกีลนั่นแหละเป็นผู้รับมอบในการไปดำเนินการไปซื้ออูฐซื้อวัวซื้อแพะซื้อแกะแล้วก็มาเชือดตามจุดประสงค์ของใครของผู้มอบในการที่จะเสียดำก็ไปดำเนินการถามว่าเขาตั้งราคาก่อนไหมตั้งก่อนอยู่แล้วครับใช่ไหมใช่สองก็คือผู้ที่มอบเนี่ยไว้ใจองค์กรนี้ไหมไว้ใจในการดำเนินการแกบอกว่าอย่างเนี้ยมุบริอุลลิซิมะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือมีคำถามเข้ามาอย่างนี้ครับมีคำถามมาหาเชคอุไซมินครับอันนี้เป็นรีซาละห์มาเขาบอกว่าฮัลยายูซูละนาฟังอันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายจริงๆแล้วมีฟัตวาของเชคบินบาสครับที่อนุญาตให้มอบหมายผ่านองค์กรแบบนี้เชคยิบรีนนะครับในฟัตวามีเยอะเป็นในทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันครับแต่ประเด็นนี้น่าสนใจฮัลยายูซูละนาอันนากูนาวุกาละอนุญาตให้พวกเราเนี่ยอนุญาตสำหรับเราไหมอันนากูนาวุกาละอานิลฮัจฟีชิรออินวะซับฮีนุซุกิฮีอนุญาตให้พวกเราเนี่ยเป็นวะกีลไหมที่เราจะให้ตัวของเราเนี่ยพวกเราเนี่ยทำหน้าที่เป็นวะกีลวะกีลของใครอ่ะเป็นผู้รับมอบอัลอานิลฮัจกับบรรดาฮุจญาตฟีชิรอในการซื้อวะซับฮีนุซุกิและในการเชือดสัตว์เราเนี่ยทำหน้าที่ทั้งซื้อทั้งดำเนินการว่าอย่างนั้นเขาไม่ได้ถามแค่นั้นนะคุณอิมเขาถามดีมากวาซาลิกะบิซามานินชามิลินวามาลูมินลิลฮาชการดำเนินการดังกล่าวนั้นด้วยกับราคาที่ครอบคลุมทั้งหมดและเป็นที่รู้กันสำหรับฮุจญาตที่มาทำราคาที่ตั้งเนี่ยซามานินชามิลินวะมาลูมินลิลฮาชเขาบอกว่าอิลมันอันนานานุบายินนาวอัซซะบิฮาวะนุอัยยินุฮาลิกุลลิฮาจินบิอิสมิกับละซับฮีเราก็ดำเนินการเป็นที่รู้กันว่าเราดำเนินการอธิบายว่าการสัตว์จะเชือดเป็นยังไงสัตว์ที่จะเชือดชนิดเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราก็เอาชื่อของผู้ที่จะทำนะมานะครับในการที่จะเชือดก่อนจะเชือดดำเนินการตามหลักการแล้วถามต่อวายาเดคูลูฟีฮาซัสมานีแล้วก็รวมอยู่ในราคาที่ตั้งเนี่ยนะตีมาตุซับฮีวัสลฮีวัตันซีฟีวัตันวัตาวซีอิลลฮามีอัลามุสตะฮิกีฮีมินฟุกรออิลฮารัมรวมอยู่ในราคาที่ตั้งเนี่ยหนึ่งอะไรค่าเชือดค่าทำครับค่าทำความสะอาดค่าจัดการในการที่จะเอาไปแจกผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบรรดาคนยากคนจนในแผ่นดินฮารอมข้ามามาไปกว่านั้นอีกอินนะฮูยะดะคูลูฟิลกีมะและยังเข้าอยู่ในราคาเนี่ยค่าอะไรอีกอัตอาบูนาวะอัตอาบุลอามิลีนามะอานาฟิลมัชรูค่าดำเนินค่าเหนื่อยของพวกเราและค่าเหนื่อยของเจ้าหน้าที่ของเราที่ดำเนินการในโครงการนี้อับตูนามะยูรีนยะซากุมุลลอฮุอันนาวะอันมุสลิมีนคอยรินยะซะขอท่านได้โปรดตอบคำถามนี้หน่อยประเด็นคืออะไรฮะประเด็นคือหนึ่งมีค่าดำเนินคนกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่าเขาขอเสนอตัวเป็นบุกละนะดำเนินการแทนฮุจญาตในการซื้อสัตว์มาเชือดในการเชือดในการดำเนินการทุกอย่างแล้วก็ตั้งราคาไว้ชัดเจนเป็นราคาที่ครอบคลุม
ในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการไม่ได้แยกเลยนะครับชามิลครอบคลุมราคาเกี่ยวกับอะไรครับค่าเชื่อค่าเชื่อค่าดำเนินการค่าทำความสะอาดแจกจ่ายแจกจ่ายรวมไปถึงค่าเหนื่อยด้วยครับทั้งตัวของพวกเราแล้วก็บรรดาทีมงานของเราที่เข้ามาทำงานโครงการนี้พี่น้องลองดูนะนะอัมยายูซูละกุมซาลิกะท่านตอบว่าใช่ครับอนุญาตสำหรับท่านที่จะดำเนินการดังกล่าวนี้อันนี้เช็คสไลด์ไซมินเช็คเอ็มโอไซมินท่านติงอยู่นิดเดียวฮะสำหรับท่านนะเห็นว่าเรื่องอื่นนะทำได้หมดครับยกเว้นอุทยานเนี่ยให้ไปให้บ้านเขาเรียกอะไรประเทศของคนคนนั้นน่ะทำเพราะว่าควรจะอยู่ในนั้นซึ่งเราอันนี้เราทำในประเทศอยู่แล้วแต่ที่เขาถามเนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศซาอุดีเขามีหมดทั้งดำทั้งฟิดียะทั้งอุดฮิยะแกก็บอกว่าถ้าสำหรับแกเนี่ยอุดฮิยะเนี่ยไปให้ประเทศเขาทำแต่ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการพูดถึงการดำเนินการเรื่องของราคาเรื่องของว่ากำหนดราคาแล้วครอบคลุมทุกอย่างไม่ได้จริงเรื่องนี้เลยประเด็นคือคนที่ถามเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้รับมอบถูกเป็นผู้กันละแล้วเขาก็เสนอในการดำเนินการกำหนดราคาชัดเจนแล้วเป็นราคาที่คุมทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินการทั้งหมดเลยการทำอย่างนี้เนี่ยได้ไหมแกบอกอย่ายูซูละกุมซาลิกาการทำดังกล่าวนี้ถือว่าอนุญาตเช็คสไลด์ไซมินตอบส่วนพี่น้องที่อยากจะทำนะครับมูลที่ศรัทธาชนเราก็เชิญชวนนะครับพี่น้องที่อยากจะให้เราเนี่ยเป็นผู้มอบหมายนะครับในการที่จะทำอุจจียะครับเราก็เปิดไว้ให้กับพี่น้องเนี่ยตัวละ 28,000 บาทครับผมส่วนละ 4,000 บาทนะครับส่วนแพะแกะตัวละ 5,000 บาทครับผมนะครับก็พี่น้องก็สามารถที่จะติดต่อที่สำนักงานของมูลนิธิได้นะครับ029343495หรือว่าสายตรงที่คุณอับดุลรอชิดสุวรรณดีนะครับประธานโครงการ0819308713อาจารย์มีอะไรเสริมสุดท้ายครับก็ถือว่าในสิ่งที่เราดำเนินการกันเนี่ยเราก็ใช้หลักเกณฑ์ของบรรดาผู้รู้และปวงปราชญ์ครับในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแล้วก็แน่นอนที่สุดครับในสิ่งที่เราพยายามทำมนุษย์เนี่ยมันก็อาจจะมีสิ่งที่เป็นความบกพร่องหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดความสมบูรณ์ก็เราก็พยายามทำอย่างเต็มกำลังในทุกๆเรื่องของเราแล้วก็ขอดูอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาว่าให้เรานั้นช่วยกันในทุกๆทางที่เป็นทางของศาสนาและที่สำคัญก็คือว่าหลักการเป็นมาตรฐานในการที่เราจะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติในทุกๆเรื่องอินชาอัลเลาะห์นี่คือสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ที่เราดำเนินการกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องก็เชิญชวนกันนะครับในการที่จะฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในนั้นก็คือการทำอิบาดะห์แล้วก็การใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับร่วมกันทำอุดฮิยะห์กับทางมูลที่ศรัทธาชนนะครับ